ณหมอเปิดคลินิกหรือยังคะพร้อมไปรักษาแล้วเดี๋ยวเปิดค่ะถ้าเปิดแล้วก็อย่าลืมมารักษานะคะเดี๋ยวหมอแพทย์จะเยียวยาหัวใจให้คุณเอ๋อยู่ร้อนไหมตอนนี้ยังไม่ร้อนค่ะคุณเอ๋อยู่ร้านลาบเหรอคะใช่ค่ะร้านส้มมันเป็นร้านเจ๊แดงสามย่านตำนานความอร่อยแห่งสามย่านมีลาบมีไก่มีปลาดุกมีหมูมีส้มตำมีซุปหน่อไม้ค่ะแต่ว่าที่พูดมาไม่ได้สั่งเอ้ามันถึงว่าเล่าเมนูให้ฟังค่ะละครเปิดกล้องเมื่อไหร่คะตุลาค่ะเห็นพี่หลุยแจ้งว่าตุลาไม่แน่ใจน่าไม่แน่ใจเวลาชัวร์ค่ะว่าเดินชัวร์เมื่อไหร่แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตุช่วงตุลานะคะขออนุญาตใช้นามสกุลใช้นามสกุลตลอดไปก็ได้ค่ะวันนี้คุณหมอทรงหล่อแต่ว่าคุณหมอวันนี้คุณหมอทรงหิวค่ะตอนนี้หมอหิวคุณหมอหิวอะอยากเห็นบทบาทหมอแพทย์โหท้าทายมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้อ่านบทเดี๋ยวรออ่านบทอีกรอบแล้วรอเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปที่ไหนนะขอดูก่อนที่โรงพยาบาลจิตเวชค่ะเจอหมอคนนี้ขอรักษานานๆได้ไหมคะใช่เห็นด้วยค่ะเราจริงแบบแรกสตันมากตาแห้งขอค่ะเพราะว่านอนไม่พอแล้วก็แบบเหมือนเจอลมเจอไฟคนไข้ก็หิวค่ะหมอแพทย์คนไข้ต้องไปทานข้าวด้วยนะคะทานข้าวแล้วก็อย่าลืมทานยาที่หมอให้พี่โอสวยที่สุดที่ชอบเวลาคุณโอตื่นตัวตอนนั่งกินข้าวมากเลยค่ะจังหวะวันนี้วันเกิดฉันหรอ Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. คาแรคเตอร์คุณหมอแพทย์เหมือนมารักษาแฟนคลับเป็นมันขึ้นหูแสงแดดที่ยังตาหรือเข้าแสงตาที่ยังใจหมอแพทย์ขาคิดถึงหมอแพทย์หมอแพทย์หมอแพทย์ตอนนี้หมอแพทย์กำลังหิวอยู่นะคะหมอแพทย์กำลังจะกินส้มตำให้ดูค่ะเพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้ทำ ASMR เล่นเหมือนจริงใช่ไหมคะขอให้หมอแพทย์ enjoy eating มีส้มตำทุกคนเดี๋ยวออจะมาชิมส้มตำไทยนะคะนี่คือส้มตำไทยไข่เค็มอยากเปิดร้านส้มตำให้พี่กินคนเดียวบอกนะคะเดี๋ยวออจะไปกินออชอบกินส้มตำ
นเมืองอร่อยเหรอคะส้มตำชื่อว่าร้านอะไรคะแนะนำร้านส้มตำได้นะคะทำไมทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแกะกล่องก็ไม่ประสบความสำเร็จแกะหนังกระติกถุงยางแกะหนังกระติกถุงอ่ะมัดหนังยางก็ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตคือเขาความสำเร็จแล้วค่ะความปลอดภัยนั้นหนามากกว่าการที่จะได้กินแกะที่โต๊ะแต่กระเด็นตำนานบทใหม่แกะที่โต๊ะเราแต่กระเด็นไปโต๊ะข้างๆดีนะดีนะคะเนี่ยไม่มีคนอยู่จริงๆสั่งข้าวเหนียวไปแล้วแต่ว่าเขาได้คิดข้าวเหนียวไปด้วยไหมคะฝาน้ำจิ้มไม่ดีใช่ค่ะนึกว่าน้ำจิ้มจะกระจายซะอีกไม่ได้ค่ะพี่วิวน้ำจิ้มกระจายนี่แย่เลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตีแบตกับออกกำลังกายต่อขอบคุณค่ะอันนี้อยู่ในใช้แรงเงินแล้วหรอคะขอบคุณค่ะคือเม้นต์มันขึ้นไปค่ะเพราะว่าเวลาคนเข้าใช่ไหมคะมันก็จะเด้งว่ามีใครบ้างแล้วก็จะมีคำว่าปรบมือ
ไส้อ่ะมันอร่อยมากมันแบบไส้ใช่ป่ะมันแบบอร่อยมันแล้วก็คือแบบล้างสะอาดมากคือแบบปล่อยไม่ปล่อยไส้ไม่ขมเลยค่ะตีเบ็ดเก่งไหมคะตีเบ็ดเก่งค่ะเพราะออตีเบ็ดเก่งมากพี่ว่าที่หลังต้องพกกรรไกรแล้วจริงออครอบแบบไม่ออกอ่ะชอบทานข้าวเหนียวไหมทานแบบครึ่งถุงค่ะยินดีแล้วขอบคุณกันน้องไออุ่นพักผ่อนบทแกนหลงกับบทหมอแพทย์อะแตกต่างกันแบบแตกต่างกันก็จริงค่ะแต่คาแรคเตอร์ของตัวละครเหมือนกันวิไม่เหมือนกันบางอย่างค่ะหมอแพทย์หมอแพทย์จะมีความเป็นแกนหลงด้วยความที่ว่ามีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่มีความแกนหลงแต่ว่าหมอแพทย์เนี่ยมีความแกนหลงในตัวเองแต่ว่าหมอแพทย์อะเก็บเอาไว้เพราะว่าด้วยที่หน้าที่การงานที่หมอแพทย์เป็นอาชีพมันเลยทำให้ไม่ออกมาแต่จริงๆแล้วหมอแพทย์มีความมีแกนหลงในตัวค่ะด้วยความที่ว่าพ่อแม่ของแกนหลงและพ่อแม่ของพ่อแม่ของแกนหลงและพ่อแม่ของหมอแฮทจะสไตล์คล้ายๆกันค่ะมีติ้งแข่งตีแบบไหมคะออไปคืออออยากสปอยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดที่ออบอกเลยว่าแบบออเคยพูดว่าออยากเล่นแบบเรื่องนี้แล้วออต้องทำให้ได้เนี่ยค่ะเพราะว่าการดำเนินเรื่องตัวละครค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเปิดมาเลยว่าแบบเรื่องนี้มีคนดีนะใครคือฆาตกรตัวจริงนะแล้วใครคือเมียน้อยนะใครคือผู้ลายนะใครคือคนอะไรยังไงอย่างเงี้ยไงมันแบบมันชัดเจนมากเลยค่ะคือทุกอย่างเข้มข้นไปซะทุกอย่างมีทั้งโกรธเศร้าเหงาเซ็งรักฆาตกรรมอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบมันครบรสชาติเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบจิตอย่างเดียวไม่ใช่แค่จิตมึงแต่งอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่ฆาตกรรมน่ากลัวอย่างเดียวแต่มันมีความรักเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยมีความรักในช่วงของทั้งวัยรุ่นบ้างแหละหรือความรักของคนโตอะไรเงี้ยค่ะพี่ตีเก่งนะคะตีคนอื่นที่อยู่ในแถวคุณอออกไปอย่ามาแซงคิวคือทำได้แล้วคุณอออเก่งมากขอบคุณนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะพี่ควงไม้แบตร้อยแล้วค่ะชอบตีแบตเหมือนกันเหรอคะเจอกันสักแมตช์ไหมคะเริ่มเลยค่ะออตีแบตเก่งแล้วก็ออก็กระโดดยางเก่งด้วยเนี่ยจะไปตีแบตกับนิดาว่าที่รอตีวันนิดาดอกกุหลาบจะขอกินก่อนนะคะทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันไม่มีเวลาทานข้าวแล้วค่ะเพิ่งจะได้ทานข้าวพี่อุ้มขอบคุณนะคะพี่อุ้มน่ารักมากเลยอ่ะกินก่อนนะคะอ้อยหิวอ่ะอ
งเหรอคะไม่เหรอคนชอบดีแบดอ่ะดีนะคะดีแบดเหนื่อยมากนัดตีแบดกับนิดาไปแล้วอ่ะถ้าไปดูหมอลำคือต้องไปชุดนี้ชุดกำลังแบบตีแบดขอให้เป็นกรกฎาคมที่ดีนะคะเช่นกันนะคะแบ่งฟังตีเลยค่ะพร้อมมากใช่เหนื่อยมากแล้วปวดแขนมากแล้วแบบถ้าไม่ได้ตีนานๆแล้วค่ะฟีลเหมือนต่อยมวยเลยถ้าไม่ได้ตีนานๆแล้วพอแบบไปตีแบดอ่ะเผาผลาญแคลอรี่เยอะมากแล้วก็แบบเหนื่อยมากค่ะแล้วก็ปวดแขนด้วยเตะบอลไหมเหรอคะเตะได้นะคะแต่ไม่เก่งอ่ะแบบเล่นบาสได้เล่นบาสได้ค่ะเล่นบาสเก่งมากเล่นบาสเล่นวอลเลย์แล้วก็เล่นหิวดูสองซ้ำเป็ดมันชอบมากค่ะโหอร่อยอ่ะอร่อยจริงทุกคนไม่ได้จ้าจี้น้ำพริกกังโทรมาอร่อยมากวิดากูกินข้าวแป๊บนึงกูหิวมากเลยทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเลยขอกินข้าวแป๊บนึงเนี่ยค่ะจะไปตีแบดกับเนี่ยวิดาวันนี้ได้ดอกกุหลาบค่ะวิดามาตามเล่นบาส
เคยกินร้านนี้อยู่ครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ครั้งที่สองอร่อยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็หิวทั้งคู่ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะอร่อยด้วยหิวด้วยพี่ดาตอนนี้คู่กินข้าวนึงเดี๋ยวกูตามไปพี่ออยชอบกินไหมคะทุกคนใครนะคะที่มาบอกเปล่าว่าขอที่จีบหญิงหน่อยทุกคนดูได้แล้วค่ะจำแนะนำไปใช้นี่ค่ะจีบเก่งมากเลยค่ะคนในร้านนี้จีบเก่งมากเลิศปังให้เราออกให้ผ่านทุกคนเพราะแต่ละมุกนี่คือได้นะมาจากความใจมาจากความในไปแบบแล้วออกก็ไปฟิตเนสแต่แบบก็ยอมรับว่าค่ะว่าคนที่ให้หิวกินอะไรก็อร่อยแต่แบบบางอย่างถ้าเกิดว่าหิวแล้วกินแล้วไม่อร่อยก็ไม่มีเลยอะค่ะคืออร่อยทุกอย่างแบบคนหิวมากๆอะคือออกเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบกินช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วนั่นคือหิวมากทำงานเนี่ยค่ะทำงานเนี่ยค่ะก็แบบมันจะมีบราวนี่ใช่ป่ะออกก็แบบกินเว้ยแบบก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยแบบหิวมากอะใช่ออชอบออกกำลังกายมากเลยค่ะแบบรู้สึกว่าเวลาออกกำลังกายแล้วอ่ะมันนอนหลับสบายด้วยค่ะเพราะมันจะมีช่วงที่แบบว่าพักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูคือยอดมนุษย์ค่ะเนยอ่ะชอบเป็นตีเทนนิสแต่ออไม่เคยตีเทนนิสนะแต่อยากตีเหมือนกันค่ะไม่เคยไปตีเลยกำลังคิดอยู่ค่ะว่าถ้าหากวันว่างได้วันตอนในตอนนี้ค่ะวันว่างแบบช่วงตอนนี้ออจะไปตีแบดเว้ยตีเทนนิสวันไหนที่ว่างแค่วันเดียวก็เบื่อแล้วค่ะถ้าแบบว่างใช่ป่ะถ้าสมมติว่าแบบว่างไม่มีงานทำไม่เหนื่อยกับไม่ว่างมีงานทำเหนื่อยแต่ได้เงินเท่ากันออยชอบทำงานมากถ้าเราว่างเงินเดือนเท่ากันใช่ป่ะอันหนึ่งไม่ต้องทำงานว่างไม่เหนื่อยเงินเดือนเท่ากันทำงานไม่ว่างเหนื่อยออชอบทำงานมากแบบไม่ชอบอยู่เฉยอะคือแบบต้องหาอะไรทำตลกเหมือนกันคุณว่าทำงานจนแบบว่าเพื่อนถามมึงจะทำอีกเหรอมึงจะทำอันนี้อีกเหรอมึงจะอีกเหรออีกเหรออีกเหรอคือเพราะอะไรเหรอถ้าไม่มีอย่างช่วงที่ออเป็นโควิดอ่ะออเบื่อมากมาโซคิสแปลว่าอะไรอะคะมาโซคิสโรคบ้างานเหรอคะใช่ไหมแบบทำงานชอบทำงานอะไรเงี้ยชอบทำงานมากขึ้นเหนื่อยแต่แบบมันสนุกอะค่ะคือตอนที่ทำมันก็จะมีช่วงที่แบบบางอะไรเงี้ยแต่ชอบให้เลือกระหว่างทำงานกับเรียนทำงาน
วเจียวเลือกขายข้าวขาวเจียวจริงจริงจริงอ่ะนะช่วงเที่ยวช่วงทำงานชอบตอนไหนช่วงเที่ยวแบบเที่ยวเที่ยวต่างจังหวัดเหรอคะคือแบบถ้าถามว่าชอบอะไรมากกว่ากันอ่ะจะให้ทำงานไม่เที่ยวเลยก็ไม่ได้ให้เที่ยวไม่ทำงานเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะการเที่ยวก็คือเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนแบบแบบเก็บจัดกระเป๋าเดินทางเนี้ยแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยยิ่งต่างประเทศอ่ะโคตรเหนื่อยแบบไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเป็นอะไรที่เหนื่อยแบบอภิมหามานานยังมาได้สักพักแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณอีก10นาทีออไปแล้วเพราะว่าออต้องไปตีแบบอิ่มแล้วค่ะมาเที่ยวภาคใต้อีกนะได้เลยค่ะหมอลำนะคะเนี่ยทุกคนดูพี่อุ้มเลยนะคะพี่อุ้มมาหาทุกคนที่จีบเก่งเพราะว่ารู้ไหมคะให้พี่อุ้มถึงจีบเก่งไม่ใช่ว่าพี่อุ้มมีมุกเยอะอย่างเดียวนะคะพี่อุ้มมีความสม่ำเสมอค่ะเช้าสายแบ่เย็นก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนพี่อุ้มมีความสม่ำเสมอเชื่อเลยว่าแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยจีบหญิงอย่างเงี้ยยังไงก็แน่นอนถ้าชอบทำงานที่ไปเที่ยวด้วยค่ะแบบไฮวอล์กอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเงี้ยแต่แบบสวัสดีค่ะพี่จอยพี่ถึงน้องไอรินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วน้องไอรินหิวก็หิวอยากพูดก็อยากคุยด้วยค่ะพี่จอยแล้วไอรินไปดีแบบไอรินชอบดีแบบมากไอรินบอกว่าไอรินชอบทุกอย่างยกเว้นชอบไปที่ยกเว้นอยู่บ้านนะคะเซลเซลนะคุณกลับมาจากโรงเรียนเองเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมคะมาเรียนอ๋อเพิ่งกลับมาจากโรงแรมหรือโรงเรียนเนาะชอบดีพี่ว่าเอ๋มากกว่าตายแล้วพี่ว่าพี่ต้องวิ่งหนีก่อนพี่ว่าน้องอลินจะมือหนักใช่ค่ะพี่อุ้มหนูอ่ะเป็นคนที่แนะนำคนตลอดว่าแบบชอบใครก็ให้บอกเขาไปเลยจะมาเก็บไว้ในใจทำไมชอบใครก็บอกไปเถอะแต่เขาจะชอบไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราชอบเขาเราก็บอกเขาไปเถอะค่ะอย่างน้อยๆเอ๋คิดว่ามีคนชอบก็ดีกว่ามีคนเกลียดคนที่แบบสมมติถ้าเกิดเอ๋ชอบคนนึงแล้วเอ๋ไปบอกเขาอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเอ๋ก็คิดแค่ว่าแบบเขาก็คงคิดเหมือนกับเราเลยเนาะว่าแบบมีคนชอบก็ยังดีกว่ามีคนเกลียดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่อย่างเช่นชอบพี่มิวอ่ะน้องไอรินก็ต้องบอกพี่มิวชอบหนังแนวไหนชอบหนังแนวโรแมนติกดราม่าสุดชอบหนังแนวแอคชั่นแล้วก็แนวแบบว่าเวทมนต์แนวแบบหรือว่าชอบหนังแนวแบบจิตๆอะคะเช่นออฟแอนหนึ่งนรกหรือเรื่องจำไม่ได้อะหลายเรื่องมากเลยนะคะที่ช
ชอบเฮ้ยเอากินหมดนะไม่เหลือใครทุกคนเอากินหมดหมดเกลี้ยงเลยแต่ออชอบกินไข่แดงออไม่ค่อยชอบกินไข่ขาวใครบอกเขาไปเลยค่ะเพราะว่าน่ารักดีออกการบอกหน้าบอกชอบใครอะเอกว่าน่ารักนะไม่ได้มองว่าแบบไม่น่ารักเลยอะไม่น่ารักตรงไหนหรอน่ารักก็ตายเดี๋ยวทำให้ดูถ้าไม่เชื่อคิดถึงคิคริพี่จอยคะจะบอกว่าได้เล่นละครแล้วนะคะที่พี่จะบอกว่าให้ส่งข่าวอ่ะหนูกำลังจะพิมพ์ไปหาพี่จอยอยู่วันนี้แต่ว่าหนูเพิ่งเลิกงานแล้วก็มาทานข้าวค่ะใช่ไหมง่ายง่ายพี่ชอบคุณโอเอ๋นะคะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่แหละฝนเหมือนจะตกเลยค่ะอุ๊ย7:08:90อีก3นาทีออกไปก่อนนะคะทุกคนออกไปตีแบตแล้วตีแบตกับวนิดาดอกกุหลาบเมรสแกนชลบุรีใช่ป่ะวะใช่รักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณนอได้เลยค่ะตีแบตให้อร่อยนะคะขับรถดีๆนะได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนเอกก็ตีแบตกันเก่งอ่ะทุกคนเลยอ่ะคนก็ตีแบตกันเก่งโหยหรือแต่รู้ป่าว่าใครตีแบตเก่งสุดคุณเนยค่ะออกกำลังกายให้สนุกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออมเปียกๆฝนนะคะพี่ออมมิสแกนหนองจอกนี่คะใช่ค่ะพี่ออมพักผ่อนด้วยนะคะเป็นห่วงมากๆเลยนะรู้ไหมฝันดีนะคะเหนื่อยไหมคะออกกำลังกายใจสีห้องหัวใจพี่ก็ทำบล็อกที่แบบร้องก็ยังตีให้ขนไก่กระจายไปเลยนะคะคุณโอเอกเกรกให้พี่หน่อยได้ไหมคะก่อนไปจะแถมได้ค่ะไม่ได้ไปดูพี่อิงฟ้านะคะไว้มีโอกาสแบบต้องว่างกว่านี้เดี๋ยวออจะแบบไปดูออฟฟอร์คงมีโอกาสที่ได้เจอกันถ้าแบบไปงานร่วมงานด้วยกันเก๊กหล่อค่ะหล่อพอไหมคะสวัสดีค่ะรักนะคะโอเอคนอีสานหล่อเราเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าหัวใจเราอีสานเพราะว่าอาหารอีสานน่ะอร่อยคักๆแซ่บหลายแซ่บคักๆหูบอถึงเฮาจะเป็นคนกรุงเทพแต่เฮาหัวใจอีสานเด้อค่ะเด้อ
ทุกคนก็ต้องห่อกลับบ้านเพราะว่าเสียดายนะคะนี่ออก็ห่อกลับบ้านเพราะออกินไม่หมดเนี่ยออกินไม่หมดนะใครจะไปกินหมดเยอะมากออก็เก็บนะคะออก็เก็บใส่กล่องแล้วก็กลับไปกินต่อตอนหิวอ่ะกินเตรียมตัวไปออกกำลังกรีค่ะเราก็กินข้าวเหนียวเนี่ยครึ่งนึงเดี๋ยวก็กินต่อถุงนึงก็กิน1วันบ๊ายบายค่ะทุกๆ